ดุ่มน้ำนมัธาจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบทที่32พุทธบูชาในที่สุดเสนาบดีก็เข้ารับหน้าที่ต่อไปอีกหลังจากที่ป่วยไข้และพักผ่อนมาแล้วตามสมควรอัฏฐานิรัตพร้อมด้วยบุคคลที่เลือกแล้วออกเดินทางไปเยือนแคว้นต่างๆอย่างเปิดเผยเนื่องด้วยคณะทูตจากพารุกัญชะเป็นตัวอย่างให้เปลี่ยนความคิดเดิมที่จะปลอมตัวไปเพราะถ้าแคว้นอื่นเขาจับได้และแกล้งกักขังหรือหาเรื่องใส่ร้ายด้วยประการต่างๆข้อที่มุ่งหมายไว้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเวลาล่วงไปปีเศษการเดินทางเยี่ยมแคว้นต่างๆรวมทั้งการไปพบปะคารวะอาจารย์ต่างๆในตากาศิลาเพื่อสดับอุปเทศในตำราพิชัยสงครามและอื่นๆก็สิ้นสุดลงอัฏฐานิรัตและคณะเดินทางกลับท่ามกลางความยินดีปรีดาของท่านผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองตลอดจนมิตรสหายและท่านเสนาบดีอัฏฐานิรัตลูกชาวนาผู้เคยทำความผิดพลาดในชีวิตตอนแรกๆมาหลายอย่างหลายประการแต่ด้วยการแก้ไขกลับตัวด้วยการตั้งอยู่ในโอวาทของท่านผู้ใหญ่มีพระราชาและเสนาบดีเป็นต้นก็สามารถส่งฐานะตนเองขึ้นเป็นรองเสนาบดีและเป็นที่หวังกันว่าจะได้รับตำแหน่งเสนาบดีผู้รับผิดชอบทางทหารโดยตรงของแคว้นสวรรณะกับโดยพระราชดำรัสตรัสสั่งไว้เป็นพิเศษของพระราชาพระองค์ก่อนที่ให้เสนาบดีรับผิดชอบในฝ่ายพลเรือนด้วยอัฏฐานิรัตก็อาจรับช่วงงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนมาจากท่านเสนาบดีเมื่อถึงคราวดินและทรายที่คนทั้งหลายเหยียบย่ำนั้นท่านนำมาผสมกันเผาทำเป็นแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาก็กลายเป็นของสูงอยู่เหนือศีรษะคนได้ฉันใดบุคคลทุกคนในโลกนี้แม้เบื้องต้นจะตกต่ำยากแค้นแสนเข็ญแต่ถ้ามีความเพียรพยายามถ้าตั้งอยู่ในคุณงามความดีก็อาจเฟื่องฟูมีฐานะสูงกว่าเดิมและสูงเหนือคนทั้งหลายอย่างไรก็ได้ฉะนั้นการก่อสร้างและตกแต่งในบริเวณพระพุทธบาทเสร็จสิ้นลงแล้วกำหนดงานฉลองเป็นพุทธบูชาก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปทั้งในแคว้นสุวรรณะและแคว้นอื่นๆคือเอาวันเพ็ญในเดือนกัตติกาเป็นวันสำคัญงานนมัสการและฉลองเริ่มก่อนวันเพ็ญ7วันและเสร็จสิ้นภายในหลังวันเพ็ญ7วันรวมเป็น15วันการเลือกฉลองในระยะเวลาดังกล่าวนั้นก็ด้วยมีความมุ่งหมายว่าจะมีลมเย็นพัดมาจากทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือตลอดเวลาประการหนึ่งน้ำในแม่น้ำนมัธากำลังเปี่ยมฟังสะดวกแก่มหาชนผู้มีเรือเป็นพาหนะจะพากันมานมัสการแม้จากที่ไกลและจะมีขบวนแห่เสด็จพระราชดำเนินทางเรือจากหน้ากรุงพันธุมดีประการหนึ่งแม้ว่ารอยพระพุทธบาทจะประดิษฐานณหาดทรายซึ่งมาถึงฤดูน้ำน้ำจะท่วมก็ตามแต่การทำมนดบสูงสง่าเป็นที่กำหนดหมายไว้ครอบรอยพระพุทธบาทอีกตอนหนึ่งย่อมทำให้รู้สถานที่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่านั้นที่ดินบนบกก็ได้มีการถมปรับพื้นที่เรียบแล้วจึงมีการก่อสร้างผู้อยู่บนพื้นดินก็จะพักอยู่ได้ด้วยความสะดวกอันหนึ่งแม้จะมีประการล้อมองค์มณฑปถึง7ชั้นก็พึงทราบว่าล้อมเป็นรูปครึ่งวงกลมด้านที่อยู่ทางลำน้ำนมัธาคงเปิดเป็นท่าน้ำสามท่าคือตอนกลางตอนซ้ายและตอนขวาและเนื่องจากการก่อสร้างองค์มณฑปได้ทำให้มีความสูงได้สัดส่วนงดงามเป็นพิเศษประการ7ชั้นบนบกจึงมีได้บางองค์มณฑปมหาชนอาจมองเห็นได้ชัดเจนแม้แต่ที่ไกลอันหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระราชาพระองค์กรผู้ทรงคิดให้สร้างสิ่งต่างๆเป็นพุทธบูชารอบบริเวณพระพุทธบาทงานฉลองครั้งนี้จึงมีพิธีแห่พระบรมอัฐิที่บรรจุไว้ณควรดินใจกลางพันธุมาดีออกนำหน้าพระราชาพระองค์น้อยพร้อมด้วยสมเด็จพระราชมารดาพระบรมวงศานุวงศ์อมมาราชบริพารตามเสด็จพระบรมอัฐินั้นเมื่อถึงมณฑปพระพุทธบาทแล้วก็จะจัดถวายเครื่องสักการะเสมือนหนึ่งว่าพระราชาพระองค์ก่อนได้เสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาทด้วยครั้นแล้วพระราชาพระองค์น้อยจึงถวายนมัสการเป็นส่วนพระองค์ในภายหลังโด
ั่วบริเวณงานได้มีการตระเตรียมอย่างดีที่สุดไว้ล่วงหน้าให้มหาชนผู้มาจากสี่ทิศได้รับความสะดวกสบายให้ได้รับความรู้และความบันเทิงในธรรมรวมทั้งการบูชาด้วยอามิตรและการบูชาด้วยการปฏิบัติพร้อมสับท่านเสนาบดีได้ถือโอกาสกราบถวายบังคมทูลขอพระราชทานพระอนุญาตอุปสมบทตลอดเวลา15วันนั้นและพำนักยับยั้งอยู่ณสำนักปฏิบัติซึ่งสร้างไว้เป็นพิเศษให้มีความสงัดสงบร่มรื่นตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณพระพุทธบาทกลิ่นประทีปธูปเทียนมาลาสุคนธชาติและเสียงสวดทบทวนพระพุทธวจนะอันประกอบด้วยคติธรรมได้เป็นไปประหนึ่งว่าจะไม่ขาดสายตลอดที่วานและราตรีกระแสน้ำนมัทาไหลเอ่ยลงสู่ทิศตะวันตกลมเย็นอันพัดมาผ่านเทือกเขาวินไทยราตรีอันมีพระจันทร์เพลแสงประทีปคมไฟประดับประดานในบริเวณงานทำให้เห็นประหนึ่งว่ามณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนั้นเป็นที่รวมแห่งความงามความสงบเย็นและความเคารพบูชาของคนทั้งหลายแม้จะเป็นเวลาดึกสงัดแต่จักรจันทร์เรไรก็ยังทำเสียงระงมไปทั่วบริเวณแม้ดวงจันทร์จะคล้อยเคลื่อนไปทางตะวันตกในทิศทางเดียวกันกับกระแสน้ำนมัทาแต่แสงนวลของดวงจันทร์ก็ยังคงส่องลงมาต้ององค์มณฑปเป็นประกายระยิบระยับเมื่อสะท้อนกับเครื่องประดับอันช่างได้กระทำไว้อย่างวิจิตรบรรจงคล้ายกับว่าจะขอมีส่วนในพุทธบูชาด้วยข้าแต่พระผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงส่องสว่างในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานที่อำนวยความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาอันนำไปสู่ความสงบเย็นไม่เปลี่ยนแปลงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบนมัสการด้วยเสียงกล่าวซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณแห่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น